สวัสดีครับมาติดตามข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศกันกันกบผมจิรติขันติพโลนะครับเช้านี้ดูเหมือนว่าตลาดหุ้นทั่วโลกจะมีแรงกดดันเข้ามาจากความวิตกกังวลเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจที่ชะลอตัวนะครับในสหรัฐที่ประกาศเมื่อคืนนี้ครับโดยตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะครับที่ตลาดหุ้นของสหรัฐดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวลงมา343จุดนะครับหรือว่า1.28มาปิดที่ระดับ26,573จุด ซึ่งเป็นการปรับตัวลงมานะครับหลังจากผลสำรวจของสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐหรือว่า ISM นะครับระบุว่าดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐปรับตัวลงมาสู่ระดับ47.8ในเดือนกันยายนซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2552หรือว่าเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดนะครับในรอบประมาณ10ปีเลยทีเดียวแล้วก็ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้นะครับว่าจะอยู่ที่ประมาณ50.2นะครับ โดยดัชนีนะครับที่ออกมาต่ำกว่าระดับ50เนี่ยก็หมายถึงว่าเรื่องของความเคลื่อนไหวนะครับกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีการปรับตัวหดตัวลงไปด้านองค์กรการค้าโลกนะครับดมยูทีโอประกาศปรับลดตัวเลขคาดการการขยายตัวของการค้าโลกในปีนี้ลงสู่ระดับ1.2%ท่ามกลางความตึงเครียดของการค้าที่เพิ่มขึ้นและเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว จากก่อนหน้านี้นะครับองค์การการค้าโลกก็คาดว่าในเดือนเมษายนนะครับที่เป็นการเปิดเผยตัวเลขที่ผ่านมาการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกการค้าโลกในปีนี้จะอยู่ที่ระดับ2.6%นอกจากนี้นะครับ WTO ก็ยังคาดการว่าการขยายตัวของการค้าโลกในปีหน้านะครับจะอยู่ที่ระดับ2.7% ลดลงจากตัวเลขคาดการเดิมที่ให้ไว้คือระดับ3นะครับโดยยังระบุนะครับถึงความไม่แน่นอนของการทำสงครามการค้าได้ทำให้ภาคธุรกิจชะลอการลงทุนและลดการจ้างงานและความขัดแย้งทางการค้าก็สร้างความเสี่ยงนะครับในช่วงขาลงมากที่สุดแต่ภาวะการตื่นตระหนกของเศรษฐกิจมาภานะครับและความผันผวนทางเศรษฐกิจการเงินก็จะเป็นปัจจัยที่ช่วยกดดันนะครับทำให้ขาลงรุนแรงมากขึ้นครับ และแน่นอนนะครับว่าพอตัวเลขการค้าโลกเศรษฐกิจโลกมีการปรับประมาณการลงมาในฝั่งของประเทศไทยนะครับก็มีหลายหน่วยงานออกมาปรับลดการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปีนี้และก็ปีหน้าลงเช่นกันครับล่าสุดนะครับนางสาวกัญญพักตันติพิพัฒนพงศ์ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือว่าสอสอรอทอนะครับก็บอกว่าได้มีการปรับลดคาดการณ์การส่งออกในปี62เป็นติดลบ1.5%และคาดการณ์การส่งออกในปีหน้าหรือว่าปี63นะครับ ก็จะเติบโตประมาณ0ถึง1แม้สงครามการค้าที่เริ่มมีท่าทีผ่อนคลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นจะเป็นความหวังมากขึ้นนะครับ ส่วนความเสี่ยงที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกของไทยก็ประกอบไปด้วยอัตราแลกปเปลี่ยนที่มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจากท่าทีการดําเนินนโยบายผ่อนคลายของประเทศต่างๆเช่นในสภาพยุโรปที่ดาเนินมาตรการนะครับการซื้อพันธบัตรมูลค่า2 0งแสนล้านยูโรต่อเดือนหรือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับรวมไปถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ธนาคารกลางสหรัฐด้วยครับ ซึ่งในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์นะครับก็ประเมินว่าเศรษฐกิจที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้ก็มีโอกาสที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกครั้งหนึ่งในปีนี้ครับโดยดรมนเทพจาวลานะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สานักวิจัยธนาคารซ m b ประเทศไทยก็บอกว่าคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือกนงง,อง,องนะครับน่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมวันที่6พฤศจิกายนนี้ จากปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยอยู่ที่1.5%ก็จะลดลงมาเหลืออยู่1.25%นะเนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยก็มีแนวโน้มชะลอตัวต่ำกว่าศักยภาพแล้วก็ธนาคารแห่งหประเทศไทยนะครับก็ออกมาปรับลดประมาณการอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงนะครับปรับลดตัวเลขของเงินเฟอ้อด้วยนะครับเนื่องจากความเสี่ยงของอุปสงค์ที่อ่อนแอครับแล้วก็ในมุมมองของศูงนย์วิจัยกสิกรไทยนะครับก็ปรับลดตัวเลขคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจไทยเช่นกันครับ โดยคุณนัทพรตรีรัตนสิริกุลนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยบอกว่าศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยนะครับได้ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี62ลงมาเหลือขยายตัว2.8%จากเดิมขยายตัว3.1%สาเหตุมาจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวและค่าเงินบาทที่แข็งค่าทําให้การส่งออกของไทยหดตัวมากกว่าคาดนะครับ แล้วก็นอกจากนี้นะครับในปี63เองเนี่ยก็มีโอกาสที่ GDP จะโตต่ำกว่า3%จากปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่มากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสงครามการค้าสหรัฐก,กับจีนที่ส่งออกนะครับหดตัวเพราะปัจจัยนี้กดดันครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดในช่วงของข่าวเศรษฐกิจนะครับมาติดตามประเด็นที่น่าสนใจกันต่อในช่วงของนิวส์ข่าวเที่ยงครับ